สาวรอตอนนี้อายุ85ปีแล้วเราตั้งปี2471นะ85-86ปีแล้วนะครับก็จริงๆแล้วนี่ก็เริ่มต้นจากคุณตาของผมนะคุณหมอหลงขาวรออนี่ก็คือที่มาของคำว่าขาวรออมาจากไหนนะครับแล้วก็ท่านเป็นแพทย์แผนโบราณนะเป็นเภสัชกรแผนโบราณแล้วท่านก็มีความท่านก็ได้ตอนที่ท่านยังเป็นหนุ่มตอนท่านยังเป็นหนุ่มอยู่เนี่ยท่านได้เป็นพระท่านเป็นพระแล้วก็ท่านก็ทุดงไปตามอาจารย์ต่างๆเนี่ยไปที่นั่นที่นี่ท่านก็ได้ตำราดีๆมาแล้วพอท่านตั้งนกราชท่านก็ตั้ง อยู่ที่อำเภออยู่ที่จังหวัดอยุธยาพระนครศรีอยุธยาท่านก็เป็นแพทย์ประจำตำบลอำเภอทำนองนี้นะครับแล้วก็ท่านก็มีความรู้พวกนี้ก็เลยเอามาผลิตทำเริ่มทำยาสมุนไพรก็รักษาเฉพาะคนในหมู่บ้านในแถวนั้นก่อนนะครับหลังจากนั้นท่านก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่กรุงเทพตอนนั้นปัญหาของคนไทยมีปัญหามากคือเรื่องของสุขอนามัยด้านเกี่ยวกับความสะอาดและยังทานข้าวโดยใช้มือนะยังเดินไปไหนมาโดยไม่ใส่รองเท้าสมัยก่อนนู้นก็ไม่มีห้องส้วมก็ไปไหนก็ไปทุ่งกันอะไรเงี้ยทำความสะอาดกันไม่ดีเพราะฉะนั้นก็พยาธิก็เป็นปัญหาหลักทำให้คนเนี่ยเป็นพยาธิกันเยอะแล้วก็พอเป็นพยาธิแล้วบางคนก็ไปตีความเห็นเด็กเป็นพยาธิพุงโลก้นบอดเงี้ยบางคนก็ไปตีความว่าผีเข้าอะไรก็มีจริงๆแล้วก็ไม่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นก็คือว่าถ้าทานยาถ่ายพยาธิของขาวละอ่อนแล้วเนี่ยที่จริงแล้วเป็นยาถ่ายพยาธิตัวแรกของประเทศไทยที่สามารถขับพยาธิออกได้หมดยกลังนะซึ่งสมัยนั้นยาแผนปัจจุบันยังทำไม่ได้เลยนะแล้วก็คณะเวชศาสตร์เขตร้อนหรือว่าแม้ตั้งข้างองค์การอนามัยโลก WHO ยังบันทึกเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ดีของยาถ่ายพยาธิขาวละอ่อนไว้คุณพ่อผมชื่อคุณวราพงษ์พงษ์บริบูรณ์แต่คนอาจจะไม่ค่อยรู้จักแต่ถ้าพูดคำว่าลุงขาวไขอาชีพคนอาจจะรู้จักมากขึ้นก็โดยเหตุที่คุณพ่อเดินทางเนี่ยนะฮะก็ทำให้พ่อเห็นว่าเอ๊ะคนที่ด้อยโอกาสมีเยอะนะแล้วก็เวลาของชาวบ้านเนี่ยเยอะเหลือเกินแต่กลับไม่ได้ใช้ประโยชน์คุณพ่อก็เลยเริ่มเอาอาชีพตัวเองมีเนี่ยง่ายๆสอนเขาก่อนนะฮะแล้วเขาก็ขณะเดียวกันอาชีพที่หมู่บ้านไหนมีก็เอาไปสอนหมู่บ้านอื่นก็คือกลางวันเดินทางไปก็สอนอาชีพไปก็ทำอย่างนี้ประมาณ10กว่าปีนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นพอคุณพ่อไม่ได้ออกต่างจังหวัดแล้วเนี่ยก็เลยมาอยู่กรุงเทพก็เลยจัดรายการชีวิตนี้มีความหวังให้ความหวังแก่คนไงนะจัดรายการกระจกเงาเยาวชนเพื่อส่งเสริมเยาวชนที่ดีๆหลังๆเนี่ยก็มีคนรวมกลุ่มกันมาเรียกว่าเป็นชมรมสัมมาอาชีพวิทยาทานนะแล้วต่อมาก็เป็นมูลนิธิลุงขาวขายอาชีพก็คือว่ารวบรวมคนที่เสียสละเนี่ยอาสาสมัครมาสอนฟรีเพราะฉะนั้นเมื่อมาสอนฟรีก็ไม่มีค่าใช้จ่ายของกิจกรรมนะคนมาเรียนก็มาเรียนฟรีก็ไม่มีค่าใช้จ่ายที่จะมาจ่ายค่าอะไรคุณพ่อก็ทำอย่างเงี้ยมานานตั้งแต่ปี2512นะครับจนกระทั่งถึงปี255152เนี่ยท่านก็เสียชีวิตเราก็มองเห็นว่าโลกต่อไปเนี่ยจะต้องพึ่งพาศูนย์ภัยมากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเคมีเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเรียกว่าเป็นยาหลักของโลกนะฮะแต่ว่าคนก็พบว่ามีความผลข้างเคียงสูงบางทีก็ไม่สามารถรักษาโรคเรื้อรังได้ดีนะหรือไม่สามารถป้องกันโรคได้นะแม่เขาก็จะมองว่าถ้าจะป้องกันสุขโรคภัยไข้เจ็บแบบมาแพ้วผ่านสุขภาพก็ทานสมุนไพรไปก่อนนะขณะเดียวกันถ้าหากเป็นโรคเรื้อรังเนี่ยซึ่งยาแผนปัจจุบันหลายๆอย่างก็มีผลข้างเคียงที่สูงนะฮะคือบาลานซ์กันแล้วจะไม่ได้ไม่คุ้มเสียอย่างเงี้ยก็มาทานแผนสมุนไพรแต่นี้พอเป็นอย่างนี้ปั๊บแปลว่าสมุนไพรเป็นทางเลือกเป็นความหวังของคนแล้วใช่ไหมเมื่อเป็นความหวังเป็นทางเลือกเราก็มีหน้าที่ต้องทำให้ความหวังและทางเลือกของเราประสบของสำเร็จแก่ผู้ที่ต้องการที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ก็ต้องมาพูดถึงเรื่องคุณภาพนะครับเมื่อเราไม่ได้อยู่แบบชาวบ้านเราก็จะต้องทำของที่เป็นอุตสาหกรรมแล้วก็มีคุณภาพเมื่อคุณภาพจะต้องดีขึ้นเนี่ยก็ใช้ระบบอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะแล้วก็ต้องถ้าพูดถึงระบบคุณภาพอันดับแรกที่ต้องทำคือระบบ GMP ซึ่งมันจะอ้อมมาจากคำว่า Good Manufacturing Practice นะฮะนั่นคือ GMP แต่ว่าเราเนี่ยได้ GMP อาเซียนในกลุ่มศูนย์ภัยเนี่ยรายแรกๆของประเทศไทยเลย10ประมาณ10ปีมาแล้วนะครับ GMP เนี่ยดีไงคือทำให้คนทั้งองค์กรเนี่ยพัฒนาส่วนของการผลิตเนี่ยมีแนวความคิดเดียวกันพัฒนาสู่คุณภาพถ้าพูดถึงระบบสมัยใหม่เนี่ยการทำงานไม่ได้มีเฉพาะฝ่ายผลิตต้องมีฝ่ายอื่นด้วยก็เราก็นำระบบ ISO 9001เข้ามาใช้นี่เราก็ใช้มา 7-8 ปีละขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เห็นว่าคน1ใน3ของโลกเนี่ยคือชาวมุสลิมนะฮะงั้นเราก็
ข้าสู่ระบบหาร้านเมื่อประมาณสัก5ปีที่แล้วนะครับเพราะอะไรเพราะเรามองว่าบ่อยครั้งที่ผู้บริโภคต้องการแต่ไม่รู้ว่าสินค้าไหนมีหาร้านนะเราก็ทำตัวนี้ขึ้นมาจริงๆเราจะประสบปัญหาอยู่ประมาณสัก 2-3 ครั้งอันที่1ก็คือยาแผนโบราณโอกาสพัฒนาแต่สมัยนั้นเนี่ยทางราชการไม่เข้าใจก็ยังมีความเข้มงวดด้วยแนวความคิดแบบยาแผนปัจจุบันนะทำให้ไม่สามารถจะพัฒนาได้นะครับเราก็มาวิเคราะห์แล้วเราก็มาทำในสิ่งที่เราถนัดแล้วขยายออกมาทำเรื่องของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติด้านอื่นได้แก่พวกเสริมอาหารนะสมัยก่อนเขาเรียกเสริมอาหารเสริมนะสมัยนี้ตามกฎหมายเรียกเสริมอาหารแล้วก็พวกสารสกัดแม้เมื่อเราสกัดตั้งแต่คุณนี้ไม่สกัดต้นทุนเราก็สูงกว่าถูกไหมตอนนี้เพื่อที่ระหว่างรอเวลาว่าคนอื่นจะเข้าใจสินค้าของเราเนี่ยเราก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือดีๆมีคนที่มีคุณภาพซึ่งอันนี้เราก็กระจายเอาทรัพยากรที่มีเนี่ยไปขยายที่จะหารายได้ทางอื่นเพิ่มเพื่อที่จะคอมเพนเซตด้วยการส่งออกก็ดีนะฮะซึ่งสารสกัดเนี่ยหรืออะไรเนี่ยสามารถจะที่ส่งออกได้นะครับมันก็จะมีวิกฤตเมื่อปี40จำได้เนาะวิกฤตปี40ที่ยังเป็นวิกฤตที่หนักมากแต่ว่าสำหรับเราตอนนั้นหนักไหมตอนนั้นเราเนื่องจากเรามีหลักการอยู่ข้อหนึ่งว่าการทำงานเราเนี่ยเราไม่ใช้จ่ายเงินเกินตัวนะคนบางคนเนี่ยพอมีแหล่งของเงินเข้ามาก็ไม่ได้ใช้เงินในเรื่องของงานอันนี้ก็เข้ากับหลักปรัชญาของพระเจ้าอยู่หัวก็ได้คือต้องทำแล้วต้องมีเหตุมีผลมีความพอเพียงนะเงินที่ได้จากงานเนี่ยบางคนได้เงินจากงานแต่กลับเอาไปลงในเรื่องของสุรุ่ยสุร่ายหาความสุขอันนี้เงินจากงานก็หายไปงั้นเงินที่ได้มาก็ต้องอยากแบ่งแล้วก็บางคนเนี่ยใช้เงินผิดประเภทเอาเงินหมุนเวียนไปใช้ระยะยาวเอาเงินหมุนเวียนระยะสั้นไปซื้อเครื่องจักรระยะยาวพวกนี้ก็หมุนเงินก็จะไม่สามารถจะหากระแสเงินสดมาทันก็จะเป็นปัญหาก็ต้องมีความทำอะไรให้สอดคล้องกันนะครับก็มีครั้งหนึ่งประมาณ 5-6 ปีที่แล้วก็สมัยที่อเมริกามีปัญหาซับพรามนะอันนั้นถามว่าเราเดือดร้อนไหมก็มีเดือดร้อนอยู่นะเพราะว่าลูกค้าของเราที่ซื้อจากต่างประเทศเนี่ยอยู่ๆก็ลดลงไปนะครับแต่ว่าตอนนั้นเราก็มีเสียหายอยู่เพราะว่าเราก็มีลืมป้องกันความเสี่ยงไว้นะฮะไม่คิดว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นกระทันหันงั้นก็จริงๆนะการป้องกันความเสี่ยงธุรกิจตอนนี้ก็มีอยู่หลายจุดพวกประกันภัยต่างๆนะฮะหรือว่าประกันการส่งออกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือเราทำตลาดนี่ก็สองส่วน2-3 ส่วนนะฮะอันนึงก็คือในประเทศถ้าพูดถึงภูมิภาคก็มีในประเทศต่างประเทศถูกไหมครับในประเทศเนี่ยก็จะจำหน่ายเข้าที่ร้านขายยานะครับจำหน่ายไปที่โมเดิร์นเทรดนะฮะก็คือพวกที่เป็นห้างซูเปอร์สโตร์ทั้งหลายนะครับแล้วก็จำหน่ายเข้าในโรงพยาบาลของรัฐนะครับซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็มีนโยบายว่าต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยมีการใช้ยาสมุนไพรหรือยาแผนโบราณในโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยให้ได้ถึงประมาณ 25% ของงบประมาณยาทั้งหมดก็หมายถ้าจะกลายถ้าอย่างนั้นก็จะกลายเป็นยาแผนปัจจุบัน3ส่วนยาสูญพันธุ์หรือว่าภูมิปัญญาไทยได้กวนเลือดอุปครบอะไรก็ตามอีก1ส่วนนะครับปัจจุบันนี้ก็เข้าใจว่าประมาณสัก 5% นะครับก็ยังมีช่องว่างอีกเยอะที่จะต้องทำก็คิดว่าอันนี้ก็เป็น1ตลาดที่เราให้ความเอาใจใส่เพราะว่าไม่เพียงแต่ตลาดจะโตขึ้นแต่เพราะว่าเราต้องการนำให้ภูมิปัญญาไทยเนี่ยพิสูจน์ยืนยันว่ารับใช้คนไทยได้จริงนะครับอันนั้นอันที่1อันที่2ในส่วนของตลาดที่เกิดใหม่ก็เรียกว่าที่เรียกโมเดิร์นเทรดเนี่ยนะฮะเพราะจะต้องมีห้างเกิดใหม่มีคอมพิวเตอร์สโตร์เกิดใหม่ต้องมีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะกับเครือข่ายธุรกิจเหล่านี้เพื่อที่ว่าเราจะได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าของเขานะครับเพื่อให้เขาสามารถจำหน่ายให้เราได้นะครับ อีกแบบนึงก็คือร้านขายยานะครับร้านขายยานี่ก็เป็นอะไรที่อยู่ในระหว่างกำลังปรับเปลี่ยนก็ปรับเปลี่ยนนี่ผมหมายถึงว่าโลกประเทศไทยกำลังปรับเปลี่ยนเพราะในอดีตสัก50ปี40ปีก่อนร้านขายยาจะเป็นเรื่องของกิจการคนเดียวนะครับก็ไม่ร้านขายยาก็ไม่ต่างกับร้านขายของทั่วไปนะซึ่งเจ้าของรู้ดีแล้วก็ผูกพันกับชุมชนแล้วก็ขายแต่ว่าถ้าพูดถึงความรู้อาจจะไม่มากนักก็ขายตามที่มีคนไปเรียกร้องแต่ปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปเพราะว่าตลาดเป็นตลาดที่เภสัชกรเป็นเจ้าของร้านยามากขึ้นนะเมื่อตลาดเภสัชกรเป็นเจ้าของร้านเขาก็มีความเข้าใจที่จะต้องคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีให้แก่ผู้บริโภคหรือลูกค้าของเขามากขึ้นนั่นก็เป็นโอกาสที่ว่าผลิตภัณฑ์ที่ดี
ก็จะมีโอกาสไปอยู่ในร้านเหล่านี้ในขณะที่ในอดีตเนี่ยผลิตภัณฑ์ดีๆเนี่ยก็อาจจะผู้ประกอบการดั้งเดิมอาจจะไม่ซื้อเพราะบอกไม่เห็นมีใครมาหาไม่เห็นมีใครถามแต่ร้านใหม่ๆพวกนี้เขาก็จะเป็นคนเลือกสินค้าให้แก่ผู้บริโภคของเขาเองซึ่งของที่ดีๆเนี่ยก็จะมีโอกาสแม้เราก็อยู่ในกลุ่มของของที่ดีเพราะเรามีทั้ง GMP ISO 5000อย่างที่เรียนแล้วนะมีการสกัดมีการวิเคราะห์มีการปรับมาตรฐานมีการควบคุมการผลิตที่ดีนะครับส่วนในเรื่องของตลาดส่งออกส่งออกที่จริงมีความผันผวนเยอะนะฮะเพราะว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ใช่สินค้าทางหลักเป็นสินค้าทางเลือกนะครับถ้าสินค้าทางหลักหมายถึงอาหารบริโภคเสื้อผ้าอาหารอะไรเงี้ยยังไงเขาขาดไม่ได้นะอาจจะเปลี่ยนจากราคาแพงมาเป็นราคาถูกหน่อยนะแต่ว่ายังไงก็ต้องใช้แต่สินค้าทางเลือกเนี่ยถ้าเขามีปัญหาเยอะเขาก็จะไม่เลือกนะสินค้าทางเลือกเราก็จะขายน้อยลงก็มันก็เป็นอะไรที่เราก็จะต้องปรับตัวอยู่ไม่น้อยนะฮะขณะเดียวกันเราก็ต้องหาตลาดที่เหมาะสมสำหรับสินค้าของเรานะฮะซึ่งเราก็ต้องกลับมาสู่ประเทศที่ใกล้เคียงเรานี่แหละถ้าพูดถึงความยากลำบากก็มีนะฮะเพราะว่าสินค้าแบบที่ต้องขออนุญาตแบบเนี้ยที่ต้องผ่านเหมือนอย.เนี่ยนะฮะประเทศต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องมีความอดทนการที่จะมีผลิตภัณฑ์มาแต่ละตัวเนี่ยนะฮะก็ต้องเริ่มจากเราต้องมีประสบการณ์ก่อนเกี่ยวกับผู้บริโภคนะว่าผู้บริโภคก็มีปัญหาอะไรที่ก็ต้องการผลิตภัณฑ์เพิ่มมาแก้ไขมาตอบสนองความต้องการของเขาขณะเดียวกันก็ต้องรู้จักตัวเราเองว่าเรามีความรู้ในผลิตภัณฑ์ใดในสมุนไพรใดหรือความรู้ในเรื่องของการแปรรูปการพัฒนาอย่างไรแล้วก็มีความรู้เรื่องของวิทยาศาสตร์ต้องรู้ว่าวิทยาศาสตร์มีการวิจัยพัฒนาวิการวิจัยต่างๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ประกอบกับความสามารถที่เรามีประกอบกับสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการถ้า3อย่างนี้สามารถผสมมาลงตัวได้ก็จะกลายเป็นสินค้าใหม่นะฮะในขณะเดียวกันก็จะเรียนว่าสินค้าเนี่ยโดยมากคนก็จะทำเหมือนกันซึ่งอันเนี้ยก็คือไปแบ่งตลาดใครมีอะไรดีก็ไปทำเรื่องนั้นขายด้วยก็ไปแบ่งตลาดกันแต่ตัวขาวละอ่อเองเนี่ยเรามักจะผลิตภัณฑ์ของเราเองนะเราก็เป็นคนที่มักจะมีผลิตภัณฑ์ก่อนคนอื่นเขาเราก็มีความร่วมมือกับในหลายประเทศในแถบนี้นะครับก็ความร่วมมือในขั้นต้นเนี่ยมันก็แล้วแต่ประเทศบางประเทศก็ร่วมมือกันมากหน่อยบางประเทศก็ร่วมมือกันแค่ค้าขายนะครับแล้วก็แต่เราก็เชื่อว่าด้วยคุณภาพของเราเนี่ยสินค้าเราไปที่ต้องการของตลาดนะตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าต้องเพิ่มการทำงานขึ้นมาในด้านนี้นะก็จะต้องอาจจะต้องเพิ่มทีมอะไรต่างๆนะฮะคือต้องดูแลงานในส่วนที่จะขยายนี้เพิ่มขึ้นในอนาคตนะฮะการรับรองสสว.ก็คือสร้างความภาคภูมิใจนะครับให้แก่คนในองค์กรของเรานะครับเพราะว่าการที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้หวังที่จะได้รับอะไรนะแต่เมื่อถึงวันหนึ่งที่มีผู้ที่เห็นคุณค่าแล้วก็ได้ให้รางวัลเรานะฮะและรางวัลนั้นก็ได้มาด้วยอย่างโปร่งใสยุติธรรมมีการเข้ามาพิจารณาถึงการทำงานของเรามีการพิจารณาถึงส่วนต่างๆในการทำงานของเราอันนี้ก็เป็นการทำให้ผู้ทำงานของเราเนี่ยหายเหนื่อยเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยตรงทางแล้วนะเขาไม่ได้ทำแล้วเนี่ยมีคนเห็นคุณค่านะนะก็เป็นกำลังใจให้เราทำงานต่อเนื่องนะครับขณะเดียวกันให้เรารู้ว่ารางวัลนั้นก็เป็นแค่จุดให้เราได้เฮจะหยุดพักกันสักระยะหนึ่งแต่เราก็จะต้องเดินหน้าต่อไปเหมือนเราที่จะต้องมีเป้าหมายอยู่บนภูเขาสูงนะครับเราเดินไปได้ถึงจุดหนึ่งก็พักเดี๋ยวก็ต้องเดินต่อต้องเดินสูงขึ้นไปต่อนะครับก็คือว่าเราขณะในการต้องรักษามาตรฐานไว้ไม่ให้รางวัลที่ให้มาแล้วนี่เสียเปล่านะรักษามาตรฐานแล้วก็สร้างมาตรฐานที่สูงขึ้นนะและการแข่งขันเนี่ยของเราก็คือว่าเน้นแข่งกับตนเองแต่ขณะเดียวกันก็มองภาวะรอบด้านเราควรจะต้องปรับตัวต่อสภาวะแวดล้อมเหล่านั้นอย่างไรเพื่อที่จะให้องค์กรอยู่รอดคำว่าองค์กรอยู่รอดนี่ไม่ได้แปลว่าเฉพาะองค์กรเป้าหมายคือให้คนที่นี่มีความสุขให้พนักงานมีความสุขนะครับทำให้ผู้บริโภคมีความสุขแล้วก็ให้สิ่งที่เราทำนั้นเป็นประโยชน์กับประเทศชาติให้ประเทศชาติเติบโตก้าวหน้าได้ซึ่งผมคิดว่าถ้าหากว่าเราคิดทำนองนี้ให้พ้นเพื่อประโยชน์ที่พ้นตัวเราเองออกไปเนี่ยกับท่านทั้งประเทศคิดอย่างเงี้ยก็มีแต่ว่ามีแต่ผู้ให้ถ้าเราทำเป็นผู้ให้
สุดท้ายแล้วเราจะได้รับเองงั้นต้องเริ่มต้นจากการคิดให้หลุดออกจากตัวเองทำตัวเป็นผู้ทำประโยชน์ต่อผู้อื่นให้ประโยชน์ให้ผู้อื่นแล้วให้ประโยชน์พ้นจากครอบครัวตัวเองไปให้ประโยชน์ต่อสังคมต่อประเทศชาติแล้วก็คิดว่าวันหนึ่งสิ่งต่างๆนั้นก็จะไหลเข้ามาหาเราสู่ลูกหลานของเราครับเราอยู่ในโลกของการเปลี่ยนแปลงนะครับและเป็นความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายนั้นเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถควบคุมได้สิ่งที่ต้องทำคือต้องมีความพร้อมนะความพร้อมเนี้ยก็คือการพัฒนาตนเองการใฝ่เรียนรู้นะการพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาบริการนะฮะขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาแล้วเนี่ยก็ต้องมีจิตใจเผื่อแผ่นะฮะไปสู่ส่วนรวมสู่พนักงานนะฮะเพื่อให้สังคมทั้งหมดมีความสุขแล้วก็คิดว่าถ้าเราทำแบบนี้ได้เนี่ย องค์กรก็จะยั่งยืนนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ต้องทำต่อไปคือเรื่องเมื่อกี้พูดถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ใช่ไหมฮะพัฒนาการบริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็ต้องใช้คำว่าพัฒนาจริงๆคือไม่ใช่การลอกเลียนผลิตภัณฑ์นะครับถ้าทำแบบนี้ได้เราก็จะมีนวัตกรรมมีนวัตกรรมก็เป็นการประกันในความยั่งยืนครับ